สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิงในช่วงเก่าเหล่าทิปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังนี้นะครับจากที่เคยเขียนเป็นเทก็กซ์ซะบ่อยๆเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศให้เป็นคลิปวิดีโอบ้างนะครับจะได้ไม่เบื่อกันไม่ต้องมานั่งอ่านให้ปวดตาดูแล้วก็ฟังเสียงพี่มิคงเล่าเรื่องไปนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเกาเหล่าทิปที่จะเอามาแนะนำเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะดูแปลกๆนิดนึดนงแต่ว่าหลายคนน่าจะสนุกกับสิ่งที่กําลังจะแนะนํา เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคนเคยเขาเรียกว่าคงเคยโกหกเนี่ยเคยโกหกไหมฮะอย่ามาโกอย่ามาหลอกอย่ามาโกหกพี่มิงก็ไม่เคยโกหกนะเชื่อว่าทุกคนเคยโกหกและหลายคนก็เคยถูกจับว่าเอ๊ะคุณโกหกเนี่ยพี่มิงเคยจับผิดหลานนะหลานบอกว่าไม่มีอะไรเลยหนูไม่มีอะไรเลยแต่จริงแล้วหนูกําลังจะวิ่งไปเอาขนมแอบมากินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่เราจะเห็นเลยว่า เด็กหรือว่าหลานของเราหรือ hero, เเล the ูกของเราเนี่ยเขาโกหกแล้วมันจะมีอากัปกิริยาอะไรบางอย่างเช่นสสยตาจะลุกลึกตึ๊ก uh ต ok ึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กม่พี่พี่มีก็แอคติ้งเกิดไปนะลุกลกลุกลิกนิดนึงอย่างตึกตึ๊กตึ๊กตึ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางทีเสียงจะสั่นๆหรือสิ่งจะเบาเป็นพิเศษหรือจะก้มหน้าก้มตาพูดหรือบางทีจะไม่มองหน้าเราแต่บางคนก็โกหกเนียนนะเพราะฉะนั้นมันเลยมีวิธีการแบบไฮเทคไฮเทคที่จะมาแนะนําว่าเราสามารถ ตรวจการโกหกจากน้ำเสียงกับกิยาอุณหภูมิร่างกายได้เดี๋ยวมาดูซิว่ามีวิธีไหนบ้างครับเริ่มจากวิธีที่1กันนะครับกับเครื่องจับโกหกแกล้งแบบสุ่มนะครับเป็นแอปแรกที่ลองใช้นะครับกับเครื่อง iPad โดยโหลดแอปที่ชื่อว่าเครื่องจับโกหกแกล้งแบบสุ่มนะฮะชื่อตามนี้เลยนะครับหลังจากลงไปแล้วนะครับวิธีใช้ก็คือเปิดแอปขึ้นมาจากนั้นมันจะมีเหมือนกับที่แตะนิ้วรูปลายนิ้วมือนะฮะให้เราเอานี้ไปแตะแล้วพูดสิ่งที่ เราอยากจะให้เขาทดสอบนะเหมือนกับเป็นสาบานอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อสารภาพเขาเรียกว่าสารภาพสาบานเสร็จปุ๊บแตะปุ่มนะเริ่มประมวลผลเลยนะครับเราสักครู่นะครับจะทําการตรวจสอบและสรุปผลออกมาอย่างละเอียดว่าเราโกหกหรือพูดความจริงนั่นเองครับมาดูวิธีที่2อนะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าก็แค่คิดก็รู้ว่าปลดนะครับกับแอปที่ชื่อว่า Line Detector นะครับอันนี้ใช้สำหรับ iOS อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เลือกว่าเป็นวิธีแนวไม่พูดก็จับโกหกได้เพราะว่าวิธีที่1ตะกี้เราใช้วิธีการพูดแล้วจับจากน้ำเสียงนะครับแอปนี้ใช้หลักการแค่คิดก็จะมีอุณหภูมิของร่างกายเป็นตัวจับเป็นแอปฟรีที่โหลดใช้งานได้นะครับก็โหลดแอปที่ชื่อว่า Line Detector ลงมานะครับเวลาจะใช้ก็แตะที่ Start เพื่อเริ่มตรวจสอบจะขึ้นโหมด ให้โหลดแอปและแนะนําให้แตะโ no น้ตแตงอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับจากนั้นวางนิ้วมือกดตรงปลายนิ้วตรงปลายนิ้วเนี่ยตรงจุดสีแดงของภาพมือถือในหน้าจอรอจนกระทั่งนะครับสแกนเรียบร้อยก็จะได้ผลลัพธ์ว่าเราโกหกหรือเปล่าก็คือไม่ต้องพูดก็ได้แต,ต่ตั้งจิตอธิษฐานอะไรประมาณนี้นะครับมาถึงวิธีที่3นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นแบบสาบานว่าพูดจริงนะครับกับลน์ดีเทกเตอร์อันนี้เป็นบน Android ก็ออกแนวคล้ายๆสาบานว่าพูดจริงนะครับที่ออกอากาศทางช่องวันที่พี่มิงเคยดูสมัยก่อนในแอปนี้ก็ลงมาปุ๊บก,ก็แตะเหมือนกันแล้วก็พูดแล้วมันก็จะมีระบบสั่นแจ้งว่าเสร็จแล้วพร้อมจะบอกว่าที่พูดมาเป็นจริงหรือทัชหรือว่าโกหกหรือว่าหลานนะเองนะครับเป็นไงครับจับโกหกกันไปเรียบรอย้อยหรอยังนะครับเดี๋ยวตะกี้เราดูวิธีการเดี๋ยวพี่มิงจะลองมาเทสกับตัวนี้ดูซิว่า มันใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเครื่องมือจับโกหกพี่มิงรักทุกทุกคนครับพี่มิงรักทุกทุกคนครับเป็นไงฮะเดี๋ยวดูซิเริ่มประมวลผลครับตึ๊ด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 ขึ้นมาจริงหรือโกหกเดี๋ยวมาดูกันครับแมว,วไม่มาเนี่ยจะขึ้นโฆษณาฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะ สคริปต์สคริปต์โฆษณาโฆษณาอยู่อรอแบบหนึ่งเนี่ย <c oughs> ผลการวิเคราะห์เดี๋ยวมาดูกันนี่ผลการวิเคราะห์ข้อวความต่อเนื่องของเสียง94%ความสั่นของเสียง15%อัตราการเสียงเพี้ยิ้น67%ความน่าจะเป็นว่าเป็นการโคโหกเนี่ยโอ้น้อยฮะก็คือโคหกน้อยมากนะ น่าจะเป็นความจริงแสดงว่าพี่มิงรักทุกคน <c oughs> เอาละครับก็เป็นโปรแกรมหรือแอป,ปแปลกๆที่มีให้เราโหลดกันเยอะเลยนะครับก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวเกาเหล่าทิในยงวดหน้า,นาเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเทคนิคดีๆเหล่านี้มาแนะนําเพิ่มเติมกันอีกนะครับเวลาของวันนี้หมดลงแล้วแต่สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารกันแบบได้ตลอด2ี่สชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า aipfan. com ของ c o m t ู d นั่นเองนะครับหรือจะเป็นเพื่อนกันผ่านทาง Facebook ก็ไปที่ facebook. com, com a i p f a n ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วไว้เจอกาเหล่าทิปในลุกช่วงหน้าเรือลุกหน้าช่วงหน้าในครั้งต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ